คือตอนนี้เรากำลังจะไปทำหน้าที่เกาหลีอยู่ใช่เนี่ยกำลังจะไปแก้จมูกเพราะจมูกเบี้ยวเดี๋ยวกลับมาจะไปทำเพราะว่าโรงพยาบาลเราก็หาเลยโรงพยาบาลเนี้ยเขาดูรูปหน้าแล้วเขาจะปรับจมูกให้มันโด่งขึ้นแล้วก็ให้มันไม่เห็นรูโงเห้งมันไม่ดีคนเราถ้าเห็นรูแล้วเงินมันจะไหลก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแล้วบินวันที่8อ๋อบินพรุ่งนี้เลยบินพรุ่งนี้เลยเพราะว่าเราคุยกับโรงพยาบาลไว้นานแล้วโรงพยาบาลเขาบอกว่าแก้ได้เพราะเราจะแก้ที่เมืองไทยราคามันก็เท่ากับเกาหลีแหละเราก็ไปทำที่เกาหลีดีกว่าครับผมคือเหตุผลที่แก้คือแค่เพราะว่ามันเบี้ยวเฉยมันเบี้ยวแล้วอยากให้จมูกมันไม่เห็นรูหรือว่าเวลาอย่างเงี้ยแล้วมันจะเห็นรูเงินมันก็จะออกและที่สำคัญคือตรงนี้มันใหญ่ไปหน่อยอะไรก็คือถึงเวลาที่จะศัลยกรรมอีกแล้วก็ไปนิดนึงเปิดประเทศปุ๊บทุบหน้าปั๊บถูกต้องเปิดประเทศปุ๊บทุบหน้าปั๊บเพราะว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองเพราะมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะทุกคนก็ทำกันหมดไม่ต้องอายแล้วเรามีเงินเราก็ไปทำอยากให้หน้าเราอย่างนี้อยู่แบบนี้เป็นนานๆเราก็เลยก็ต้องทำใหม่เปลี่ยนโฉมใหม่อาจจะกลับมาแล้วอาจจะเป็นเอเจนต์เองแล้วก็ได้ตอนนี้เอเจนต์พาไปศัลยกรรมเพราะเรารู้หมดแล้วดิเพราะเราทำมาหมดแล้วใช่ไหมรู้หมดแล้วตรงไหนรู้หมดแล้วแล้วโรงพยาบาลที่เราไปติดต่อเนี่ยเขาโอเคแล้วว่าเออไม่ได้เราอาจจะเป็นเอเจนต์ใครอยากรออยากสวยติดต่อพจน์อนนท์ได้เพราะว่าอายุก็เยอะแล้วหน้าก็ยังโอเคอยู่ยังไงเดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาแล้วจะให้ดูครับผมถ้าหมอเขาแบบแอดเพิ่มได้ไหมคะแบบขอทำตาขอแบบว่าเสริมคางงี้ไหวแต่ถ้าทำแล้วมันเปลี่ยนแล้วดีขึ้นก็เอานะมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ยกทั้งหน้าก็ยอมนะเปลี่ยนไปไม่ให้คนจำพจน์อนนท์ไม่ได้ยิ่งยอมใหญ่เลยแสดงว่าหมออย่าแนะนำเลยอย่าใจอ่อนก็ต้องไปคุยกับหมออีกทีแล้วแต่นัดหมอแล้ววันที่ไปพรุ่งนี้ก็วันที่10ก็จะเริ่มได้เลยใช่ได้ลงมีดเลยได้ลงมีดเลยแล้วผลเป็นยังไงเดี๋ยวว่าเอามาให้ดูกันก็พักฟื้นที่รุ่นยาวเลยใช่ฮะสวยแน่นอนก็น่าจะสวยแหละเพราะคุยกับคุณหมอเขาก็อธิบายให้เราเข้าใจว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงินอะไรยังไงครับมันอึดอัดเหรอครับที่ผ่านมารู้สึกว่ามันอยากทำมันต้องทำคือมันผ่านไป 2-3 ปีแล้วไงไม่ได้ไปไหนเลยแล้วไม่ได้ทำหน้าอะไรเลยก็เลยนิดนึงแล้วพอดีจมูกมันเบี้ยวด้วยแล้วมันรูมันก็เลยไม่ตรงกันแค่นั้นใช่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ